หยุดยั้งความคลุมเครือทั้งหมดด้วยการนี้เพื่อที่จะหยุดยั้งความสิ้นหวังและเอาความหวังกลับเข้ามาพรรคอนาคตใหม่ขอประกาศตัวพรรคอนาคตใหม่ขออาสาประกาศตัวเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราเชื่อว่ามีแต่พรรคอนาคตใหม่เท่านั้นที่จะดึงความสามัคคีของทุกพรรคการเมืองกลับเข้ามาด้วยกันได้มีแต่พรรคอนาคตใหม่เท่านั้นที่จะเยียวยาบาดแผลความขัดแย้งของพรรคการเมืองและนักการเมืองค่ายต่างๆการส่งทหารกลับเข้ากลมกล่อมแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยมีแต่พรรคอนาคตใหม่ในวันนี้เท่านั้นที่จะสามารถทำภารกิจนี้ให้ลุล่วงได้ภายใต้ความคุ้มเครืออย่างนี้คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือพรรคพลังประชารัฐเมื่อไม่มีใครอาสาเป็นแกนนำในการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของกสช.พรรคอนาคตใหม่ของอาสาทำเองพรรคเพื่อไทยพูดหลายครั้งไม่ได้มอบเก้าอี้นายกให้อนาคตใหม่พรรคเพื่อไทยพูดหลายครั้งใครเป็นนายกก็ได้ผมขอเชิญนะครับพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองให้มาร่วมกันนะครับถึงเวลาแล้วครับถ้าเราไม่ร่วมกันนะครับเราจะไม่เห็นแสงตะวันของประชาธิปไตยอีกเลยนี่คือความพยายามเพื่อสุดท้ายของคสช.ที่จะสกัดกั้นพรรคอนาคตใหม่โดยคาดหวังว่าถ้าจัดการกับการนำพรรคได้แล้วจะสามารถจัดการกับพรรคได้ผมก็ต้องบอกว่านี่เป็นความพยายามเพื่อสุดท้ายอย่างไรก็ตามนะครับเรามั่นใจในพยานหลักฐานเอกสารของพวกเราว่ามันไม่มีความผิดอะไรที่จะเอาความผิดในเรื่องการขัดคุณสมบัติอีก5คะแนนเท่านั้นเองนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาต่อให้ข้ามเส้น250แล้วจะข้ามเส้น275 276ที่มีสว.ยังไงถ้าเรารวมเสียงได้มากเพียงพอนะครับผมไม่คิดว่าสว.จะกล้าโหวตสวนความต้องการของประชาชนเพราะอะไรครับเพราะถามว่าสว.มีความน่าเชื่อถือทางสังคมเหลืออยู่ไหมครับในวันนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือของสังคมอยู่แล้วที่จะไปโหวตสวนกับเสียงของประชาชน